ชีวิตเศรษฐีบ้านนาน้ำระพีพัฒน์เลี้ยงควายตัว2ล้านนับเป็นอีกหนึ่งพระเอกติดดินสำหรับน้ำระพีพัฒน์ที่ชอบใช้ชีวิตชนบทแบบธรรมดาบ้านๆที่ตอนนี้หันมาสนใจเรื่องการเกษตรเลี้ยงควายเลี้ยงไก่ชนแถมตอนนี้มีลูกชายน้องโอเชียนและน้องมารีนเดินตามรอยช่วยคุณพ่อเลี้ยงควายเลี้ยงไก่ถอดแบบคุณพ่อนามาได้อย่างเป๊ะๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆนักแสดงหนุ่มที่เลี้ยงลูกได้อย่างติดดินมากๆเผยเหตุผลที่สอนลูกติดดินหลีกหนีความวุ่นวายเมืองหลวงโอเชียนเป็นเด็กชอบเล่นโทรศัพท์ผมอยากให้เขาลาจากหน้าจอบ้างพามาอยู่ที่นี่เขาก็ได้ทำกิจกรรมอื่นๆชวนกันเล่นจนแทบหมดวันผมอยากให้เขามีกิจกรรมคล้ายกับผมเคยทำเคยเล่นตอนเด็กหากพูดถึงพระเอกดังน้ำระพีพัฒน์ที่โด่งดังมาจากละครเรื่องเป็นจาคีตาความรักที่ช่วงหนึ่งได้พักงานในวงการบันเทิงกลับไปตั้งหลักที่บ้านเกิดจังหวัดนครนายกเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่เลี้ยงควายและใช้ชีวิตกับครอบครัวซึ่งเขาก็มักจะอัปเดตชีวิตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนๆได้ติดตามชมอยู่เสมอและอีกหนึ่งเหตุผลก็คือต้องการพาครอบครัวหลีกหนีจากความวุ่นวายของเมืองหลวงเพราะตั้งใจอยากให้ลูกๆทั้งสองเติบโตในแบบเด็กบ้านทุ่งเหมือนตัวเองThank you.